วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูยอดฮิตกันนะคะชื่อว่าคาราเมลคอนเฟลกค่ะด้วยเจ้าแอร์ไฟเออร์ตัวนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำเนยละลายนะคะกับน้ำผึ้งมาผสมกันก่อนก็ผสมเขาให้เข้ากันนะคะแล้วนะคะเราก็นำทุกอย่างมาผสมกันเลยนี่นะคะเทคอนเฟลกไปเลยแคนเบอร์รี่อบแห้งนะคะใส่ไปเมล็ดฟักทองเสร็จแล้วเราก็นำเจ้าคาราเมลของเราตัวนี้นะคะมาใส่ทีละน้อยนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปเลยครั้งเดียวเนี่ยเขาจะแฉะได้คนเขานิดนึงนะคะพอเริ่มค่อยๆซึมไปแล้วเนี่ยเราก็เติมตัวคาราเมลเพิ่มเข้าไปนะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะคะเปิดเครื่องค่ะใช้อุณหภูมินะคะ150องศาระยะเวลา6นาทีนะคะแล้วก็กดสตาร์ทเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเสร็จออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนได้เวลาแล้วนะคะเขาจะมีเสียงแบบนี้นะคะเมื่อครบเวลาก็กดปิดนะคะแล้วนะออกมาเลยเพราะว่าเจ้าคาราเมลคอนเฟลกตัวนี้จริงๆแล้วทำไม่ยากเลยค่ะสะดวกง่ายเวลาน้อยถ้ามีโอกาสก็ลองทำกันดูนะคะ